ข้าวแมลงสัตว์กัดต่อยและผื่นคันด้วยใบสะระแหน่ค่ะใช้ใบสะระแหน่สดค่ะนำใบสะระแหน่สดมาล้างให้สะอาดนำมาตำให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยและตรงที่เป็นผดผื่นคันค่ะช่วยบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยและบรรเทาอาการผดผื่นคันได้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน